ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก UN กังวลยุคก้าวไกลนะครับเรียกร้องรัฐบาลหาทางออกเพื่อยืนยันประชาธิปไตยเคารพเสรีภาพในการแสดงออกก็อย่างที่บอกนะครับว่าการยุบพรรคก้าวไกลนะครับก็ต้องบอกว่าอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคก้าวไกลได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์คำตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้ว่านะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆนะครับต่างชาติมองเราอย่าคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจถ้าเราจะไม่สนใจต่างชาตินะครับไม่สนใจต่างชาติไม่อะไรก็คงจะเรียกว่าเขาเรียกว่าทำติดต่อทำอะไรกับต่างชาติได้ยากอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้เรานะครับประเทศไทยไม่ได้อยู่นะครับคนเดียวของประเทศนะครับเราไม่ได้อยู่นะครับเพียงแค่ประเทศเดียวในโลกเราจะต้องทำการคบค้าสมาคมหรือทำการที่เรียกว่าติดต่อต่างๆนะครับกับประเทศต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนครับมันก็จะทำให้เราเองนะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับไม่ได้เรียกว่าถ้าเกิดวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเองนะครับอยู่แค่ประเทศเดียวเราก็อาจจะไม่ต้องสนใจประเทศอื่นได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกเราก็ต้องมีการฟังนะครับและฟังนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือไม่จำเป็นต้องทำตามแต่เราก็ต้องฟังว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเป็นยังไงนะครับเพราะอะไรครับข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกังวลอย่างมากต่อการยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่8สิงหาคมนะครับข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนสหประชาชาตินะครับวอลเกอร์เดิร์กนะครับกล่าววันนี้ว่าการตัดสินนะครับของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้ที่บริหารพรรคเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอย่างมากและบั่นทอนขบวนการประชาธิปไตยและริบทอนนะครับพรรคหุนิยมทางการเมืองศาลตัดสินให้พรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ชนะนับคะแนนเสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งที่ผ่านมามีความผิดฐานบ่อนทำลายการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความมั่นคงของรัฐจากการนะครับรณรงค์เพื่อการปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนอกเหนือจากการยุบพรรคแล้วคณะกรรมการบริหารพรรคยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีข้าหลวงใหญ่นะครับกล่าวว่านะครับกลไกสิทธิมนุษยชนได้แสดงความกังวลต่อการห้ามรณรงค์นะครับดังกล่าวที่ระบุไว้มาตรา112ของกฎหมายอาญาว่ามีเนื้อหาขัดต่อพันธกรณีของประเทศไทยที่มีต่อกฎเอกราชระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธินะครับทางการเมืองและควรได้รับการทบทวนคำตัดสินดังกล่าวมีผลกระทบต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานของการแสดงออกและการรวมตัวอย่างร้ายแรงและสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและในกิจการสาธารณะในประเทศไทยในเติร์กกล่าวว่านะครับไม่ควรมีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดควรได้รับโทษจากการลงโดยสงบนะเพื่อการปฏิรูปกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนผมขอเรียกร้องให้รัฐบาลหาทางออกเพื่อยืนหยัดประชาธิปไตยที่สนับสนุนและเคารพเสรีภาพการแสดงออกและการรวมตัวและการยุติการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพื่อปราบปรามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความหลากหลายทางความคิดและความเห็นเป็นพื้นฐานของการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชนและการบรรลุนะการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสงบนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นการแสดงความห่วงใยนะครับใกล้อย่างที่บอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยต่างประเทศมายุ่งเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องของประเทศไทยก็ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นนะครับการที่วันนี้การที่จะไปเข้าร่วมกับเขาคุณก็ไปถอนการเข้าร่วมทั้งหมดประเทศไทยไม่ต้องเข้าร่วมกับสิทธิมนุษยชนไม่ต้องเข้าร่วมกับ UN ไม่ต้องเข้าร่วมกับสหประชาชาติไม่ต้องเข้าร่วมกับอะไรเลยแล้วก็เป็นประเทศเดียวแต่ครับที่อยู่ของตัวเองถ้าทำแบบนั้นรับประกันได้คนเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้เขาจะไม่มาเป็นห่วงเป็นใยเขาไม่มาตั้งคำถามหรือเขาไม่มาแสดงออกในด้านนี้อย่างแน่นอนก็ลองคิดเอาละครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะอยู่แบบนี้เหรอครับทุกวันนี้นะครับแต่ละประเทศไม่มาลงทุนยังไม่สำนึกกันอีกหรือมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตครับ